70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพธรรมสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระนะคะในวันอาทิตย์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปี2559วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมจะเป็นสัปดาห์แรกแน่นอนนะคะสำหรับสัปดาห์แรกหรือจะสัปดาห์ไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่เราอยู่กันในบริเวณเสถียรธรรมสถานในทุกๆครั้งที่ออกอากาศแทบจะเป็นปกติค่ะว่าเราจะมีดีเจอาสาสมัครซึ่งวันนี้อ้อมมาทำหน้าที่นี้และจะมีผู้ที่คอยให้ความเมตตากับเรานะคะในเรื่องของธรรมะที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตนะคะคอยชี้ทางให้เราว่าจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นปกติแบบนี้ได้แทบจะทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยเราจะได้เจอกับคุณยายจ๋านะคะธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ใช้กายใจของเรานะคะได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตอย่างมีสติจะเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นรองวีคเอนด์ซึ่งหลายคนอยู่กับครอบครัวนะคะเรามีครอบครัวใหญ่ๆที่ผ่านช่องทางของการสื่อสารกันเมื่อวานนี้ก็มีคนตามดูการสอนปฏิจจสมุปบาทอยู่เป็นแสนทีเดียวที่จริงเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันไม่ว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนใครอยู่ข้างหน้าเราเราอยู่กับครอบครัวหรือแม้แต่เรากำลังจะอยู่บนสังคมซึ่งขณะนี้ทุกคนก็ชวนกันให้ไปปฏิบัติที่วัดนะคะอย่างของเรานี่ก็เข้ามากันหลายร้อยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งใจมาบวชเรียนเมื่อวานนี้ก็30ชีวิตก็ตั้งใจกันว่าเราจะดูแลกายดูแลใจคำว่าดูแลกายใจเนี่ยถ้าแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยสามารถที่จะมีอานิสงส์จากการเจริญสติอารักขากายใจได้นะผลที่แม่เจริญกุศลเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ไปถึงลูกในครรภ์คือลูกในครรภ์เนี่ยได้อาศัยลมหายใจของแม่ยังมีสติเนี่ยแหละถ้าแม่หายใจยังมีสติสติอารักขากายใจแม่ก็มีสารสุขหลังลูกซึ่งอยู่ในครรภ์เนี่ยมันก็มีเขาบอกว่ามีบุญเนาะมีบุญที่ได้แม่ที่มีสัมมาทิฏฐิชนี้เพราะเมื่อกี้ที่ยายบอกว่าอารักขากายอารักขาจิตเนี่ยเอาว่าคำนี้คือจริงๆในยุคนี้แค่อารักขากายให้ได้ก็ว่าเหนื่อยแล้วนะคะอย่าว่าแต่จะอารักขาจิตเลยค่ะยายคือจริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งมา 2,600 กว่าปีนะอ้อมว่าจิตเป็นอารักขาเดียวของชีไอ้สติคืออารักขาเดียวของจิตที่จะทำให้เราพ้นทุกข์แต่เราไม่มองว่าให้เรื่องนี้มันเป็นคีย์สำคัญเป็นกุญแจสำคัญใช่ใช่ถ้าเรามีสติคือการระลึกรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะแล้วรักษาใจของเราเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเนี่ยใจมันคมอ่ะให้โลกข้างนอกมันวุ่นวายนะแต่ใจมันว่างอ่ะเพราะวางเป็นอ่ะเออคือช่วงหลังๆเนี่ยนะคะโดยแล้วไม่ช้าอยู่ก็นึกหลายครั้งเรามักจะอาศัยและพึ่งพาคนอื่นใช่ไหมคะยายเรามักจะบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนมาบอกเราให้รู้แบบนี้นะพูดตรงกับจริตเราแบบนี้เราจะเข้าใจเราจะไม่ทำอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เรามีความสามารถที่จะเห็นทุกอย่างได้ด้วยตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเจริญสติถ้ามีความสามารถถ้าเจริญสติต้องใช้คำว่าถ้าเจริญสติและไม่ว่าจะตื่นมาหรือว่าเกิดมาจากตรงไหนก็ตามจะมืดจะสว่างอ่ะคนสว่างยิ่งต้องเจริญสติจะได้ไปสว่างไอ้คนมืดก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันอภัพนะมามืดเนี่ยถ้าเจริญสติมันไปสว่างได้มันจะพ้นทุกข์ได้เลยมันจะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ถ้าทุกคนทำอย่างนี้มันก็กลายเป็น
ความเข้มแข็งใช่ไหมใช่เพราะว่าอ้อมมันนั่งนึกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าพอเรามานึกประโยคนี้สิ่งที่เรานึกประโยคนี้เพราะอะไรเรามักจะบอกว่ารู้อย่างนี้เราจะไม่ทำแบบนี้เราจึงหมายถึงว่าถ้ามีคนบอกให้เราเข้าใจจริงๆเพียงหลักการเล็กๆแต่เปิดใจเราได้เราจะรู้เลยว่าเราเสียเวลาไปกับเรื่องเละเทะในหลายครั้งเรื่องที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ยายพูดว่าวันนี้เราเป็นจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์คำว่าจิตประพัสสรมันคือความยิ่งกว่าไม่ขุ่นมัวอีกมันคือความเรืองแสงใช่ไหมคะยายมันคือความที่จริงมันเป็นความปกติของจิตเดิมแท้เลยนะถ้าเรารู้ทันอารมณ์ไม่หลงเนี่ยไอ้ความประพัสสรมันจะถูกพัฒนาจนกลายเป็นมีสติปัญญาแล้วมันจะง่ายมากต่อการที่จะมองเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดตามความเป็นจริงก็คือง่ายๆว่าเราเกิดมาทุกคนมีจิตที่เป็นจิตประพัสสรคือความเรืองแสงความงดงามความสว่างใดๆก็ตามแต่เราก็มีความสามารถพอที่จะทำให้มันขุ่นคลักมาได้ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่เรียกสามารถอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ประคับประคองสิ่งที่เดิมแท้มันก็ดีอยู่แล้วส่งให้เราจะง่ายขึ้นในการที่จะบรรลุถูกไหมคะถ้าเราพัฒนาจิตประพัสสรขึ้นไปจนมีกำลังของสติปัญญาเนี่ยจิตประพัสสรมันจะถูกผันขึ้นไปให้สูงขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกว่าบริสุทธิ์ตั้งมั่นซึ่งหน้าที่ของเราตอนนี้ในเมื่อมันไม่ประพัสสรเท่าเดิมเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำให้มันกลับไปประพัสสรให้ได้ถูกไหมครับยายแต่นั่นคือเรื่องของคนที่ไม่รู้อย่างเราถูกไหมคะและถึงวันนี้เราจะทำใหไอตัวน้อยของเราที่อยู่ในท้องที่กำลังจะเกิดมาเป็นผู้ไม่รู้อย่างเราทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าสุดท้ายเกิดกับสุดท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นดวงเดียวกันหรือสีเดียวกันถ้าพูดแบบเปรียบเทียบง่ายๆนะคะควรจะเป็นความงดงามนั้นเดียวกันเรืองแสงเรืองรองเดียวกันแต่เราจะไปทำให้เขามาเสียเวลาขุ่นมัวทำไมใช่ไหมคะยายคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าแม่หนึ่งคนตั้งใจที่จะให้ลูกอยู่ในโลกที่กำลังจะสับสนวุ่นวายมากขึ้นอย่างพึ่งหัวใจของตัวเองได้นี่คือมรดกที่พ่อแม่ต้องลงทุนค่ะเราถึงต้องทำเนี่ยกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่ามันทำได้ไงใช่แล้วเราก็เห็นเด็กที่มีโอกาสจากครอบครัวจิตประพัสสรที่เติบโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มันแสดงศักยภาพของการเป็นผู้ได้รับมรดกตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่คลอดอ่ะมันเห็นไงมันสัมผัสไงเราเห็นว่าการตัดสินใจของเด็กที่มีโอกาสเกิดในครอบครัวพ่อแม่ที่ถูกเตือนเสมอว่าเอ้ยตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างมีสติหน่อยอย่างเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมยายเล่าให้เป็นภาพเลยเราก็มีโครงการจิตประพัสสรที่เราไปทำ MOU กับภาคอีสานที่ขอนแก่นชื่อโรงพยาบาลชุมแพอันเนี้ยอ้อมจะต้องเข้าใจเลยว่าเด็กที่เขาเกิดมาในครอบครัวของพ่อแม่ที่บางคนก็เป็นซิงเกิลมัมนะบางคนก็มีอาการของการแท้งมาแล้วหลายครั้งนั่นแสดงว่าพ่อแม่ต้องเฝ้าสังเกตมากเลยจนกระทั่งเราพบว่าเราติดตามเด็กสี่ครอบครัวแล้วมันอยู่ในโครงการจิตประพัสสรเนี่ยตอนนี้เขากำลังเปิดพวกเราเนี่ยส่งเสียงไปที่โรงพยาบาลชุมแพนะซึ่งเขาเนี่ยเปิดห้องแล้วก็เขียนหน้าห้องไว้เลยว่าขอเชิญทุกคนมาทดลองดูเถิดว่าถ้าลูกเนี่ยได้โอกาสอยู่ในท้องของแม่ในช่วงเวลาที่มาฝากครรภ์จนถึงคลอดเนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยเจริญสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยสวดมนต์ทุกวันไม่กลัวเลยแบ่งง่ายไอ้ที่เคยแท้งก็ไม่แท้งเนี่ยถ้าดูจากรูปนะเราจะเห็นว่าเด็กๆมันไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามันเจอคนแปลกหน้าเวลาที่เราไปอ่ะขนาดนี้เราไม่ได้แตะเขาเลยนะคะคือนึกออกไหมคะว่าเขาดูเราอยู่ที่โรงพยาบาลชุมแพก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆโรงพยาบาลหนึ่งแต่บุคลากรเก่งมากมาถอดองค์ความรู้จากเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชื่อมังกรตอนที่เขาเอามาด้วยเนี่ยท้องอยู่เขาตั้งท้องไอ้เจ้ามังกรเนี่ยนะแล้วตอนนี้มังกร6เดือนเจอคุณยายเนี่ยพอได้ยินเสียงคุณยายมันเคยได้ยินนี่มันทักเห็นไหมคะเราไม่ได้เจอคนแปลกหน้า
คือถ้าเราฝึกเตรียมกายเตรียมใจของเราที่จะทำอะไรตั้งแต่เล็กที่สุดง่ายที่สุดเล็กที่สุดง่ายที่สุดต้องจำไว้เลยนะเรื่องจิตประพัสสรเนี่ยเราก็บ่มเพาะไปเลยตั้งแต่เซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่นั่นน่ะเขาน่ะไกลปืนเที่ยงนั่นน่ะดูตาเด็กเวลามองเห็นไหมคะ แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีชนชั้นวรรณะเออมันไม่มีว่าอดีตมาเป็นยังไงมันมีแต่ปัจจุบันคุณลงทุนไหมมันนอกจากไม่มีคำว่าชนชั้นวรรณะนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนของพ่อแม่มันไม่ได้เลือกที่เกิดที่มาที่ไปด้วยนะคะและหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าคุณยายไปที่ผมเคยไปกับคุณยายนะไปภูเก็ตไปจังหวัดอื่นๆหรือไปในโรงพยาบาลที่เขาต้องการการร่วมมือกันเราไม่อยากจะเรียกว่าการช่วยเหลือนะคะเราเรียกว่าการเกื้อกูลกันเราเกื้อกูลกันอ้อมกับรู้สึกว่าหลายๆครั้งพอในบางครอบครัวที่มีเงินเยอะแต่กลับไม่ได้ให้ความสำคัญในแง่ของจิตใจเคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันช่วยในเรื่องของอาจจะเป็นความปลอดภัยในห้องคลอดความปลอดภัยในรอบนอกแต่ความปลอดภัยในใจของคุณแม่หรือที่คุณพ่อก็มีเงินซื้อไม่ได้นะมันอาจจะมีความอุ่นใจบางอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเครื่องมือหรืออะไรแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันสำคัญกว่าเงินที่จะไปซื้อความสะดวกของเครื่องมือของอะไรทั้งหมดมันคือใจที่คุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมกันนะยายคือแค่แม่กลัวก็ไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะเขาเล่าให้ฟังเลยนะสี่เคสเนี่ยเขาเข้าห้องคลอดเนี่ยนะแม่ไม่กลัวเลยเพราะซ้อมเรื่องลมหายใจในการเบ่งไว้อย่างดีค่ะนะมีเด็กคนหนึ่งที่แม่เขาแท้งอยู่บ่อยๆนะรูทบานปิดด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโครโมโซมบางอย่างของพ่อแม่ที่แท้งมา3แท้งแล้วอะแต่เชื่อไหมคะว่าพอเด็กเนี่ยได้รับการให้โอกาสได้เกิดพัฒนาการชีวิตของการดิ้นรนที่จะเอารอดน่ะที่จะเอาชีวิตรอดมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เหรอสบายแล้วทักแบบต้องใช้คำว่าพ่อแม่เก่งอะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่กลัวไงนอกจากไม่กลัวมันเหมือนคำที่ยายพูดเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการอยู่อ่ะเนื้อจำได้จดเอาไว้ว่าอย่าจมกับอดีตแล้วก็อย่าคาดหวังกับอนาคตแสดงว่าเพราะว่าหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินคำว่าอยู่กับความหวังใช่ไหมคะเราจะเคยได้ยินคำนี้ซึ่งคำว่าอยู่กับความหวังถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจมันจะทำให้มันเกิดความผิดหวังได้ทันทีถูกไหมคะยายเพราะว่าการอยู่กับความหวังมันจะมีคำที่ต้องพูดต่อว่าถ้าคุณหวังอะไรคุณต้องลงทุนอย่างที่คุณหวังเมื่อไหร่ here and now อยู่กับความหวังแต่ไม่เป็นนักลงทุนมันจะได้ผลไหมล่ะมันก็งมงายอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะหวังแต่เราต้องลงทุนกับสิ่งที่เราหวังในปัจจุบันขณะถูกไหมงั้นก็เท่ากับว่าเราอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าที่จะอยู่กับความหวังไม่ได้บอกว่าชีวิตเรามีโกไม่ได้นะคะเรามีเซตโกไม่ได้ไม่เราเซตได้แค่เราไม่คาดหวังกับผลที่มันจะเกิดเรามีหน้าที่แค่ทำมันเต็มที่ใช่ไหมคะยายลงทุนกับสิ่งที่เราเซตโกไว้สมมติเราอยู่บนทางเราลงทุนที่จะเดินอยู่บนทางเนี้ยเราก็ต้องถึงอ่ะแต่ถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเราหวังแล้วเราหลงทางถึงไหมอ่ะความหวังเป็นความจริงไหมเป็นอันตรายและเหนื่อยด้วยอ้อมว่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มเดินยังก็แบกแล้วอ่ะใช่ถ้าเราหวังว่าลูกเราจะปลอดภัยเราก็ต้องลงทุนจริงไหมลูกใช่ไหมฮะกิจของเราในทุกลมหายใจเข้าออกจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราหายใจให้ใจของเรามันปลอดภัยเพราะมีสติอารักขาเนี่ยแม่ก็แข็งแรงอ่ะเฟิร์มอ่ะถูกไหมงั้นที่ยายบอกว่าเราคาดหวังให้ลูกเรายังไงยังไงแล้วก็เปลี่ยนจากความคาดหวังนี้เราก็คือเรารู้ว่าเด็กเนี่ยควรจะแข็งแรงแต่เราต้องตั้งใจและลงมือทำในกระบวนการว่าจะทำยังไงให้เป็น1 2 3และถ้าทำเต็มที่แล้วมันจะเป็นอะไรอันนั้นก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดไม่มีใครที่เกิดกับเราโดยที่เขาไม่มีกรรมของเขามาก่อนนะจำไว้นะว่าเราเนี่ยแบ่งลูกก็จริงแต่ลูกเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเราทำกรรมใดเราก็ได้กรรมนั้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โปรเทคอย่างเต็มที่ที่จะไม่ทำกรรมในฝ่ายอกุศลจริงไหมลูกทำไมเราต้องเชิญกันมาชวนกันมาแล้วก็ทำงานไปด้วยกันว่าที่นี่มีวิธีการทำกุศล1 2 3 4 5แล้วก็ว่าไปงั้นทุกครั้งที่เรากลับไปจากโครงการเนี้ยเราก็ไปลงทุนต่อ
ถูกไหมคะค่ะเราก็เห็นว่าเด็กที่มาจากการคลอดที่พ่อแม่ลงทุนยังไม่มีชนชั้นวรรณะจะถามเลยสี่ครอบครัวนั้นสวดมนต์ทุกครอบครัวแล้วเขาก็บอกเลยว่าลูกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายรู้จักฟังที่สำคัญที่สุดมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอาจหาญว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ลงทุนกับมันอย่างเต็มที่แล้วความปลอดภัยในใจที่ไม่กลัวมันมาจากประสบการณ์ของการทำอยู่บ่อยๆจนมันศรัทธาต่อสิ่งที่ตัวเองได้ลงทุนเงินซื้อไม่ได้ค่ะมองเห็นเลยและอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ท้องและกำลังมีลูกนะคะจริงๆทุกท่านที่ฟังอยู่ผู้ปฏิบัติอ้อมก็เชื่อว่าเราอาจจะต้องมีภาวะไปข้องแวะกับโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านเงินมันไม่ได้ซื้อได้ในทุกโอกาสนะคะแต่ใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราในทุกขณะทุกโอกาสอย่างที่ยายบอกถ้าเรามีสติแล้วเราดูแลตรงเนี้ยคำว่ามีสติอารักขาจิตเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆก่อนที่เงินมันจะลงมือช่วยเราเนี่ยใจเราช่วยตัวเราก่อนสติเป็นอริยทรัพย์ที่ต้องลงทุนเองทรัพย์ภายนอกก็เป็นทรัพย์ถ้ามีสติเจริญสติระวังกายใจของเราให้รู้แล้วไม่หลงอารมณ์เนี่ยเราก็จะมีสตินี่แหละคืออริยทรัพย์เนี่ยดูแลการบริหารจัดการทรัพย์ภายนอกด้วยเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ต้องมีทรัพย์ภายนอกถูกไหมคะใช่ไหมหลายๆคนอาจจะทรัพย์ภายนอกมันจำเป็นนี่คลอดกันทีอยู่ในกรุงเทพเนี่ยใช้เงินหลายหมื่น80,000นะนะ80,000ถึงแสนแต่ที่ชุมแพนะโอ้โหนี่ต้องชมเขาเลยนะคุณยายต้องชมค่ะผู้อำนวยการเขาก็เป็นต้องได้ว่าเป็นประธานหมอชนบทแต่ว่ากลุ่มจิตประพัฒน์สอนแข็งแรงมากเลยเนี่ยแข็งแรงจริงๆดูสิก็ห้องก็เล็กๆเนี่ยคุณยายเข้าไปถึงห้องเตรียมคลอดนะมีทั้งคนที่อดน้ำเตรียมผ่าตัดคนที่เตรียมแบ่งนะนี่เยี่ยมหมดเลยนะฮะไปเยี่ยมทุกสเต็ปถึงได้รู้ว่าโอ้บางคนเนี้ยรอผ่าตัดนี่ไม่ได้กินน้ำนี่พูดมานี่กลิ่นออกเลยนะคุณยายก็บอกใจเย็นๆอย่ากลัวเนี่ยค่ะเนี่ยเตรียมคลอดอยู่เนี่ยหัวลงหรือยังหัวลงแล้วกลัวไหมทุกคนก็จะบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมใจอยู่บางคนเคยคลอดแล้วก็ไม่กลัวคนที่ไม่เคยคลอดมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมฮะบางคนลุกขึ้นมากินข้าวหลั่นล้ามากเลยอันนี้คือห้องเตรียมคลอดเตรียมอยู่ 5-6 คนนะทีนี้ไอ้ที่น่ารักที่สุดที่อยากจะเล่าวันนี้ของโรงพยาบาลชุมแพถ้าโรงพยาบาลไหนไม่เธอต้องร้องขอให้ได้นะก่อนคุณยายเข้ามี6คนเตรียมคลอด4ก่อนคุณยายไปคือคุณยายลงรถแล้วคุณยายก็ไปทำงานที่องค์ดำก่อนก็มีคลอดก่อนคุณยายเข้าไป2คนจากใน6นั่นน่ะเหรอใน6นั้นคลอดก่อน2คนไอ้ที่คลอดก่อน2คนเนี่ยในชั่วโมงแรกดูสิมันกินนมแล้วอ่ะอ้าวเนี่ยอยู่ห้องเดี๋ยวแล้วมันไม่ต้องรอแยกห้องเลยนะแล้วปกติเขากินเลยป่ะยายคลอดปุ๊บแล้วกินได้เลยเหรอไม่เขาจะแยกลูกก่อนโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะแยกลูกไปที่หนึ่งแม่ก็นอนอีกที่หนึ่งแต่ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยก็มันก็ห้องติดกันเลยคุณยายก็เข้าไปไอ้ห้องเตรียมคลอดนึกออกไหมคะแล้วก็จะมีห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งไอ้สองเตียงเนี่ยเราเข้าไปถึงเด็กเนี่ยตัวแดงยังมีขายอยู่กับชั่วโมงแรกอ่ะแต่ปากเนี่ยมันอยู่กับนมอยู่กับหัวนมแม่มันแล้วมันพริ้มพราวมากเลยมันหลับไปด้วยแล้วมันก็กระตึ๊บกระตึ๊บปากของมันอ่ะน่ารักมากเลยแล้วเราบอกไอ้พวกนี้มีบุญมากเลยเพราะได้กินนมแม่ทันทีในชั่วโมงแรกโอ้ยก็ทำเลยลูกสองเคสก็มี6คนรอคุณยายรอคุณยายไม่ทันเบ่งออกมาก่อนแล้วมันก็มาทักกันคือแบบเห็นเลยว่าโรงพยาบาลเล็กๆแต่ว่าบุคลากรใจใหญ่มากโอ้บุคลากรลงรายละเอียดนี่ดูสิเนี่ยเราต้องถ่ายรูปกับเขาเลยเนี่ยไอตัวไอมังกรฟังฟังและเอ็นดูนะคะคือไอเราก็ไม่กล้าพูดประสบการณ์เรื่องห้องคลอดเพราะก็ไม่เคยคือแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยบางครั้งเราจะได้ยินว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพอ่ะพอเรามีสตางค์หน่อยเราก็จะมีต้องมีเลิกคลอดว่าจะต้องพาจะต้องอะไร บางทีไอกระบวนการของความสัมพันธ์ของแม่และลูกมันและสุขภาพมันก็ขาดหายไปอยู่บางช่วงช่วงเวลานาทีทองเลยจริงๆมันอาจจะหายไปเบาๆอ่ะอ้อมว่านะคือเวลาที่เราเห็นเด็กมันพริ้มพราวอยู่ในอ้อมกอดแม่แล้วเอาปากอยู่ที่หน้าอกอ่ะแล้วแม่เขาก็เอามือแบบเหมือนกับประคองลูกเขาอ่ะแล้วถามว่านี่หลับเหรอแม่เขาบอกว่ากำลังกินนมอู้เราก็ไหนขอยายแทรกแซงเปล่าเนี่ย
ยายก็เอามือไปจับหัวเขานะมันไม่ลืมตาทักยายเลยนะเพราะมันกำลังเพลินอยู่กับการกินนมซึ่งอันนั้นน่ะคือภูมิคุ้มกันชั้นยอดตลอดชีวิตเลยเด็กที่ป่วยไข้เด็กที่กำลังมีโรคภูมิแพ้ชะอีชะอันเพราะเด็กขาดโอกาสในน้ำนมช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงที่เขาเกิดมาแล้วเขาได้กินมันอย่างเร็วที่สุดพูดถึงภูมิแพ้อ้อมเคยอ่านหนังสือเจอนะคะยายเขาบอกว่าจริงๆแล้วการคลอดเองลูกจะแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำอ้อมว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะรู้แต่ว่าถ้าใครจำเป็นต้องผ่าคลอดอันนั้นก็มีความจำเป็นก็เข้าใจแต่ว่าเขาบอกว่ากลไกธรรมชาติจะให้โอกาสกับเด็กที่แบบคลอดจากคุณแม่ที่คลอดด้วยธรรมชาติเองเพราะมันจะมีแบคทีเรียบางตัวอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ลูกๆเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาถึงสนับสนุนให้ถ้าเป็นไปได้ธรรมชาติคลอดเองด้วยธรรมชาติและฟีลลิ่งของบางอย่างอันนี้ก็ไม่รู้เองอีกนะคะอ่านหนังสือเอาเขาบอกว่ามันจะได้ความรู้สึกอะไรที่เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรักความรู้สึกแล้วก็การฟื้นของร่างกายที่มันจะดีขึ้นด้วยคือมันก็ผ่านความต่อสู้จะเรียกว่าความทุกข์ก็ได้นะคือบางทีแม่เนี่ยที่แบบต้องตั้งใจเบ่งแต่ลูกบางคนก็แหมช่วยแม่มากเลยคลอดง่ายบางคนก็คลอดยากหมอเขาก็จะดูล่ะว่าถ้าเผื่อว่าเอาเด็กปลอดภัยไว้เป็นหลักคือจริงๆแล้วเขาเอาเด็กปลอดภัยไว้เป็นหลักถ้าจะผ่าก็เพราะว่าเด็กจะไม่ปลอดภัยนี่บรรดาพวกเราในเมืองกรุงอ่ะเราก็คาดหวังบางคนมันก็ติดดีมากเลยมันก็คาดหวังว่ามันเนี่ยจะได้แบ่งลูกเองเพราะมันก็รู้ว่าทฤษฎีการแบ่งลูกเองมันดีจะอี้จะอ่านแต่พอถึงเวลามันทำไม่ได้ก็นั่งซึมเสียใจอีนี่ก็แบบติดดีเกินไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าติดดีเกินไปคือเราต้องบอกว่าหนึ่งลูกเราปลอดภัยอะไรก็ได้แต่เราต้องเตรียมตัวไว้ทุกความปลอดภัยอ่ะจะแสดงว่ายายมองผลก่อนถูกไหมคะว่าคือถ้าความสำคัญอยู่ที่ลูกปลอดภัยจะตั้งใจจะยังไงก็แล้วแต่เอาความปลอดภัยของเขาเป็นหลักแค่นั้นเองแล้วก็วางใจให้สบายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการวางใจมันสำคัญที่สุดนะคะอ้อมยังเชื่อเรื่องของการปรับใช้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าฉันไม่ได้ท้องแล้วทำไมฉันต้องมานั่งฟังเรื่องของคนท้องแต่จริงๆทุกเรื่องนะคะในชีวิตมันปรับใช้ได้เราไม่ได้ไปคลอดในห้องคลอดแต่ถามว่าเวลาเราไปทำฟันน่ะหมอจะฉีดยาชาน้ำตาเราแทบจะไหลอยู่แล้วค่ะตอนที่หมอจะฉีดมันเจ็บตอนฉีดมันไม่เคยเจ็บตอนทำฟันน่ะความกลัวที่จะฉีดยาเนี่ยมันก็คงคล้ายๆกันไอ้คำว่าความกลัวเมื่อมันมาเยี่ยมเราอะค่ะยายความกลัวมันเกิดขึ้นจากความคิดถ้าเราไม่คิดแต่ว่าเรารู้ทันขณะนั้นเราต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เราปลอดภัยที่สุดนะ คุณยายไม่ได้บอกว่าให้ซื่อบื้อไม่ต้องคิดนะ แต่เราต้องรู้ว่าเราต้องวางแผนทำอย่างไรให้เราปลอดภัยที่สุดแล้วอย่าหลงอยู่กับความคิดที่มันไปอนาคตว่ามันจะนี่นั่นโน่นซึ่งอันเนี้ยจะนำมาซึ่งความกลัว เข้าใจไหมกลัวไม่ได้เกิดขึ้นโดยลอยกลัวเนี่ยเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตที่มันไปเขาเรียกว่าฟุ้งฟิ้งเอออวยอ่ะภาษาของมันไม่ได้มันไม่จบอ่ะเออแล้วนี่คนท้องเนี่ยน่าสงสารมันก็มีทฤษฎีว่าบางทีก็ซึมก่อนคลอดค่ะนะคะหรือบางทีถูกพยากรณ์ว่าลูกจะนี่นั่นนอนก็คิดแล้วว่าลูกจะปลอดภัยไหมอันนี้น่าสงสารคนท้องมากนี่เห็นใจบางทีคุณยายบอกว่าเออเขาจะพยากรณ์ยังไงเราก็รู้นะว่าเราทำอย่างเต็มที่ในกรณีที่เราจะทำให้ลูกเราปลอดภัยที่สุดอันนี้คือแม่จะต้องเผชิญก็เหมือนผู้ป่วยโรคใดๆก็ตามต้องเผชิญกับสิ่งที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะและหน้าที่ของคุณพ่อหรือคนที่อยู่ข้างๆสำคัญมากจะต้องทำยังไงอะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตใจแม่อันนี้คุณยายต้องพูดเลยมันวันพ่อด้วยนะพ่อเนี่ยคืออัศวินที่อุ้มหัวใจแม่เพื่อให้แม่นะอุ้มหัวใจลูกเลยและยิ่งถ้าพ่อนะรู้จักการสื่อสารกับลูกนะแม่เขาก็บอกว่าถ้าพ่อก้มลงไปคุยกับลูกลูกจะดิ้นนะฮะไอภาษาบ้านนอกที่ชุมแพเนี่ยน่ารักมากเลยพ่อเป็นพ่อแท้งลูกมา3ครั้งแล้วก็รอใช่ไหมพอพ่อเขาเนี่ยคุยกับลูกเขาในท้องก็แบบทฤษฎีที่เราสอนเนี่ยแหละพ่อเขาแช่งว่าอู้มันดิ้นสู้เออภาษามันบ้านนอกดีเนี่ยแต่แบบมันโดนใจลูกมันดิ้นสู้คือลูกมันพยายามที่จะสื่อสารกับพ่ออีแม่ก็เป็นสุขสิถ้าแบบพ่อเนี่ยมีแบบเขาเรียกเวลาที่ทำเป็นประจำเลยคุยกับลูกลูกก็จะคอยเลยนะว่าเสียงพ่อจะมาแค่มือของพ่อที่จับไปเนี่ยอุณหภูมิในตัวพ่อเนี่ยมันมีผลต่อ
ลูกเลยนะนั้นเสียงพ่อความรักที่พ่ออ่อนโยนกับลูกเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้หญิงที่เป็นแม่ไหมผู้หญิงตอบเป็นไหมเป็นซาบซึ้งน้ำตาไหลสารสุขหลังลูกก็หลั่นล้าล่าเลิงมีผลมากเลยพ่อเนี่ยแหละต้องบอกว่างานนี้ยายก็พูดภาษาแบบชาวบ้านเลยถ้าเธอนะเป็นพ่อเธอรักลูกเธอก็ต้องรักผู้หญิงที่รักลูกเธอที่สุดเธอต้องแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงเวลาซึ่งผู้หญิงเนี่ยมันปรับฮอร์โมนนะซึมก่อนคลอดก็มีคลอดแล้วซึมก็มีนอนมันก็บิดตัวไม่ได้มันอุ้ยไม่อ้ายไอ้นุ่นก็กินไม่ได้คิดถึงไอ้นี่ก็จะอ้วกมันมีภาวะที่ต้องอดทนสูงเพราะฉะนั้นคนที่จะให้กำลังใจแม่ที่กำลังท้องดีที่สุดคือคนที่เป็นลูกของพ่อนั่นแหละไอ้คนที่เป็นพ่อของลูกนั่นแหละช่วยกรุณาแล้วบางคนเครียดมานะพอลูกมันดิ้นนะพ่อก็หายเหนื่อยชื่นใจมันก็ให้กันไปให้กันมาอยู่แค่นี้แหละไม่มีใครเกิดกับท้องของเราโดยบังเอิญไม่มีใครมาเป็นลูกเราโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นเมื่อบังเอิญไม่มีในพุทธศาสนาคำว่าบังเอิญไม่มีปฏิจจสมุปบาทอาการ12อาการเกิดขึ้นไม่มีโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเพราะอวิชชามีกลัวก็มีแล้วมันก็ชรามรณะป่ะจบไปเป็นขณะเดี๋ยวนึกขึ้นมากลัวอีกเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงทำเสียงสวดมนต์ฮึมไปไอ้ความกลัวก็หายไปพอเจอเมสเซจที่คนเขาเคยพยากรณ์ไว้เจออย่างนี้ก็นึกอีกอย่างเงี้ยคือมันมีธรรมารมณ์ที่มันทำให้เกิดการฟุ้งฟิ้งอวยได้มันจึงต้องฝึกปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกคนในโครงการจิตประพัฒน์สอนมากเลยเมื่อกี้พอฟังเรื่องการสวดมนต์ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มท้องกันได้สวดมนต์กันบ้างไหมคะให้ยกมือสิตอนก่อนท้องใครสวดมนต์บ้างคะแล้วพอท้องแล้วใครสวดบ้างคะก็จะมีบางคนก็กลับมาเริ่มมาสวดมนต์พอลูกก็มีใช่ไหมคะหลายเอามาบางคนเน่ยเริ่มมาสวดมนต์พอลูกลูกคือจุดตั้งต้นอะไรหลายๆอย่างใช่ใช่ลูกก็พาให้พ่อแม่เข้าถึงธรรมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าการสาธยายมนต์หรือการสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องไปเอาบทยาวๆแล้วไม่ต้องไปนั่งท้องค้ำนี่ไม่ต้องเธอแค่นี้เธอแค่นี้อิติปิโสภควาเป็นจังหวะเลยนะเป็นจังหวะอิติปิโสภควาเนี่ยมันเหมือนเพลงที่จะปรับคลื่นในตัวแม่เนี่ยเพราะเด็กเนี่ยอยู่ในท้องในท้องคือน้ำถูกไหมคะเวลาที่เรามีคลื่นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเนี่ยเสียงคลื่นเนี้ยเราเรียกว่าสาธยายมนเนี่ยมันเป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมนะเป็นหนึ่งของหนทางในการเข้าถึงพระนิพพานนะเธอต้องรู้ก่อนว่าไอ้เนี่ยมันสำคัญมากยังไงมันจะไปขยับโมเลกุลของน้ำในตัวเธอที่เธอเลือดหนืดเธอแบบบางทีมีกลิ่นและเครียดเนี่ยให้มันโฟลเราเคยเอาเสียงสวดมนต์กับน้ำในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่เราเชิญคริสโบเนี่ยไปให้มาสรุนักวิทยาศาสตร์เข้ามาขอเลยนะฮะไปฟรีสลบ5แล้วเอามาเช็คโดยใช้กล้องพิเศษมันเป็นคริสตัลเลย นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการสาธยายมนต์แล้วยิ่งเรามีปัญญาด้วยมันทำให้เราสงบแล้วมันมีปัญญาให้รู้ว่าอ๋อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสามารถที่จะตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นมนุษย์หนึ่งคนทำได้มนุษย์ที่ตั้งใจทำอย่างนี้ก็ทำได้จริงมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าหนึ่งคนทำได้ทุกคนก็ทำได้แต่เราทำเปล่าล่ะแต่ถ้าเราทำนะลูกเราก็จะกลายเป็นอภิชาติบุตรคือมันพาให้พ่อแม่เข้าถึงธรรมอ่ะอ้าวถ้ามีท้องแล้วสวดมนต์แสดงว่าลูกเธอมีบุญมากนะที่ทำให้เธอได้สวดมนต์นะมันเป็นอภิชาติบุตรนะเพราะว่ามันทำให้อะไรมันทำให้พ่อแม่ใฝ่ธรรมนะอ้าวไม่ต้องอะไรหรอกที่มานั่งตรงนี้ถ้าไม่มีลูกก็เคยถามทุกครั้งแหละว่าเธอจะเข้ามาเสถียรไหมเธอก็ตอบฉันสิอ้าวอีพ่อตอบถ้าไม่มีลูกมาไหมเนี่ยตื่นมาแต่เช้าไก่โหเนี่ยมาไหมตอบตรงไม่มาหรอกเพราะฉะนั้นเธอก็เอามือแตะลูกเธอว่าแตงกิ้วเขาเพราะเธอรักเขาเผลอวันอาทิตย์ปกติไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยค่ะยายแต่วันนี้เป็นวันที่จะต้องอยู่ด้วยกันครบเลยอ่ะมันเป็นวันที่ไม่รู้ดิอ้อมมีความรู้สึกว่า
พอหลายๆครั้งเรานั่งดูพัฒนาของคนตรงเนี้ยแล้วมันน่าชื่นใจนะคะว่าอย่างที่ยายบอกว่าเอ้าถ้าไม่มีกิจธุระเนี่ยบางคนไม่รู้จักเสถียรหรอกค่ะเราก็พูดตรงๆเพราะมันอาจจะไกลบ้านจากบางคนแต่พอเมื่อไหร่ที่เราท้องเนี่ยเราจะรู้สึกเลยสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้ลูกได้ปูพื้นฐานให้ลูกได้คืออะไรคือบางทีนะอันนี้ต้องเล่าก่อนนะบางคนนั่งเครื่องบินมาจากภูเก็ตนะครั้งนึงแต่อย่างมังกรเนี่ยแม่เขาชื่อตาต้าก็มาครั้งนึงเนี่ยที่เมื่อกี้เห็นรูป6เดือนมารอคุณยายคลิปผมมันไม่สามารถมาคลิปผมเองค่าใช้จ่ายมันแพงเราก็เอากรรไกรในโรงพยาบาลน่ะคลิปทีนี้เราต้องถามก่อนว่าทําไมเราต้องสร้างสังคมที่จะชวนกันให้เด็กดีเนี่ยเขามีพื้นที่มีพื้นที่นะอ่ะลองดูนะพอโครงการจิตประภัสสรเนี่ยอย่างหมอที่อยู่ในโครงการของคุณยายทั้งหมดเลยนะเป็นหมอที่คุณยายไม่ต้องจ่ายค่าตัวหมอมานิดนี่20ปีทำงานด้วยกันมาค่าน้ำมันรถก็ไม่เอาแล้วก็นะยังเอาหลานในคือลูกตัวเองในโครงการจิตประภัสสรมาร้องเพลงพระราชาในนิทานมันก็นัวเนียเราก็เห็นเราตามเด็กเนี่ย1ขวบ2ขวบ3ขวบไปจนถึงที่มาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเนี่ยนะที่อยู่อนิคาเนี่ยประมาณ12 13คือเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมันมีพัฒนาการเชิงลึกเพราะว่าอะไรเพราะพ่อแม่พาเข้าไปในสถานที่ที่ดีๆคบคนดีพูดดีคบคนดีไปในสถานที่ที่ดีๆมันสร้างสังคมดีๆให้เด็กรู้สึกได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเขาเกิดอะไรขึ้นมาสะดุดใช้คำว่าสะดุดเขารู้ว่าเขาเคยไปที่ไหนเขาเคยรู้อย่างน้อยเขาก็เคยรู้ว่าที่นี่คือบ้านเขาเขารู้ว่าเขามีคุณยายอะจริงไหมฮะอย่างในไลน์จิตประภัสสรเนี่ยเนี่ยตอนนี้อาจจะฟังอยู่นะลูกก็6เดือนลูกก็กำลังต้องนะมันต้องดูแลแม่ก็กำลังจะเสียชีวิตไลน์เข้ามาคุณยายก็บอกว่าคุณยายเคยพูดไว้ในห้องพระบรมสารีริกธาตุว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่เธออย่าคิดหลายๆอย่างเธอคิดทีละเรื่องเธอทำหน้าที่ลูกของแม่แล้วเธอทำหน้าที่แม่ของลูกเธออย่าเอาสองเรื่องเนี้ยมาแบบอยู่ในเวลาเดียวกันเธอยกไม่ได้หรอกกระจาดส้มที่มันมีส้มหลายใบอ่ะหยิบทีละใบตอนนี้ทำหน้าที่ลูกของแม่อีกหนึ่งวันสองวันไลน์มาบอกว่าแม่ไปแล้วอย่างสบายขอบคุณที่คุณยายเตือนเกิดตายคือแพ็กเกจเดียวกันฉะนั้นไอ้การที่เรามีเนี่ยมีไลน์ของจิตประภัสสรเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยแค่เบ่งลูกยังไงให้ปลอดภัยต่อไปข้างหน้ามันมีอะไรเข้ามาในชีวิตที่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่านะเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงไหมฮะคนที่เรารักอาจจะตายจากแต่ความสุขที่ได้รักที่เราได้ดูแลกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงของการที่จะคืนไม่ฝืนไว้คือลมหายใจเนี่ยมันยังเป็นกุศลซึ่งอันนี้คุณยายอยากเตือนว่าทุกคนต้องเผชิญกับข้อสอบอันนี้ทั้งสิ้นเตรียมตัวไว้อ้อมชอบคำว่าไอ้ความคุ้นชินบางอย่างนะคะยายที่มันก็ยายบอกว่าบางทีการพามามันทำให้เขารู้ว่าเขามีที่พึ่งสมมติคุณพ่อคุณแม่ว่างเมื่อไหร่พาลูกเที่ยวก็ได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็พาลูกแวะมาการที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขามีอีกที่หนึ่งเราอย่าไปปรามาสความรู้สึกและความรับรู้ของเด็กนะคะบางทีเนี่ยหรือกระทั่งตัวเราเองแล้วพอมันคนเรามันถึงเวลาที่พอมันหยุดคิดอะไรบางอย่างสถานที่หรือเหตุการณ์บางอย่างมันแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่ที่เป็นที่ที่ควรจะโคจรแทรกเข้ามาในยามที่เราทุกข์หรือขับขัน1สถานที่นั้นอาจจะเป็นที่พึ่งและนำพามาซึ่งความเบาสบายแต่อ้อมจะโยงไปที่เรื่องของการสวดมนต์ด้วยค่ะยายการสาธยายการสาธยายมนต์ที่ยายบอกเป็น1ใน5วิธีการพิจารณาธรรมการฟังธรรมการแสดงธรรมอันนี้เป็นหนทางอยู่แล้วแต่อันนึงคือสาธยายธรรมเนี่ยสาธยายธรรมเนี่ยคือการสวดมนต์พูดถึงคำสอนพระเจ้าอยู่ในลมหายใจของเราได้เลยแค่อิติปิโสพระกวาเนี่ยอายุยังยืนเลยนะเปลี่ยนร้ายด้วยนะเพราะจิตมันแน่วแน่อยู่กับเนี่ยกับการจดจ่อจิตมันเหมือนถ้าเราอย่างที่ยายบอกว่าถ้าเรากำลังทุกข์อยู่เราอาจจะไม่ต้องเดินทางมาที่ไหนเลยแต่ถ้าเราสาธยายมนต์หรือเรามีบทสวดมนต์ที่เราคุ้นชินบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้แต่น้อยที่สุดมันวางใจของเราให้หายจากความยุ่งเหยิงได้ใช่ไหมคะยาย
บทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักการสวดเตรียมไว้เลยก็คือปฐมพุทธภาษิตเป็นการสวดที่พูดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยลำพึงแรกเลยพอตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหรืออริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกเกิดและทุกดับเนี่ยพระองค์ก็บอกว่านี่นะมานี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าทำเรือนแห่งทุกข์ให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราลื้อแล้วยอดเรือนเราถอนแล้วโอ้บทเนี่ยมันแสดงถึงความอาถรรพ์มากว่าในวันตรัสรู้เนี่ยพระองค์เข้าไปเห็นปฏิจจสมุปบาทรับสั่งว่าเมื่อใดที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นการตรัสรู้ในขณะที่เราเนี่ยเรียนรู้จากพระองค์แต่พระองค์เนี่ยเข้าไปตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองในปฏิจจสมุปบาทเชื่อไหมว่ามันทำให้เราเข้าใจเลยว่าอ๋อในวันตรัสรู้ไม่ใช่ไม่มีมารนะมีมารแต่มารแตะไม่ได้ใจของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อะอันเนี้ยมันคือการเอ็นไลท์มันคือการบรรลุไงเพราะบางทีเราอาจจะต้องไปเจออะไรก็ได้ที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่มันแตะใจเราไม่ได้อันเนี้ยคือพ่อแม่แบบกำลังเป็นพระอรหันต์ในบ้านเลยนะเรื่องบทสวดมนต์นะคะคือถ้าเป็นนักบวชเนี่ยเขาสวดกันเป็นกิจวัตรใช่ไหมคะเช้าเย็นเช้าเย็นแต่จริงๆคารวาสอยู่บ้านอ่ะเราก็สวดได้แล้วเราลองสวดดูหลายๆคนอาจจะเคยสวดแล้วบางคนอาจจะมีภาคกังวลเวลาสวดผิดว่าผิดแล้วจะเป็นอะไรไหมเอาว่าผิดแล้วก็แค่ข้ามมันไปแล้วก็คอนเซนเทรตใหม่ใช่ไหมให้ไอ้ตั้งต้นใหม่อย่าเสียใจอย่าเสียใจคือการสวดมนต์เนี่ยผลคือการเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าบางทีเราไม่ได้แม่นนะเราก็ใช้การสวดไปพร้อมกับเนี่ยการอ่านนะแต่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่ใจเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นจิตที่มีศีลถูกไหมคะมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังสาธยายนั้นว่าเพื่ออะไรนี่ก็มีปัญญาเพื่อมันมีปัญญามีศีลมีสมาธิจดจ่ออยู่คลื่นเสียงมันกำลังเรียงน้ำในตัวเราให้มันเป็นอะไรคะให้มันโฟลว์อะให้มันสบายอ่ะมันถูกเรียงโมเลกุลของน้ำให้มันอู้มันเป็นทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมีการทำงานวิจัยว่าแม่บางคนเนี่ยสวดมนต์แม้กระทั่งในวันแบ่งลูกบทไหนที่ถนัดนะและเวลาที่ลูกร้องนี่อันนี้มีผลวิจัยแม่ก็สวดมนต์กล่อมสรุปแล้วอินเนี่ยมันอยู่กับเสียงสวดมนต์ตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งแบบออกมาเจอกันก็เลือกเอาสักอันนึงอ่ะที่เราทำแล้วเรานะบางทีภาษาบาลีไม่ได้เอาองค์ใดพระสัมพุทธก็ได้คือเอาอะไรก็ได้ที่เธอรู้สึกว่าเอาละเธอทำแล้วเธอเป็นสุขที่สุดเธอเข้าใจมันที่สุดสวดมนต์เพื่อปัญญานะไม่ใช่สวดมนต์เพื่องมงายนะถ้าข้ามขออะไรตอนนี้อ้อมจะโดนดุไหมอ่ะเคยตอนอ้อมบวชอ้อมได้ยินยายสวดมนต์แล้วอ้อมชอบเสียงยายสวดให้ฟังได้ไหมคืออย่างนี้ตอนนี้ให้แบบจะได้แบบผ่อนคลายเพราะอ้อมเห็นหลายๆคนคุณแม่หลายๆคนดูตึงดูเคร่งเครียดขึงเครียดเนี่ยเราก็ชอบสวดมนต์แบบมีคำอธิบายอย่างเช่นเราบอกว่าขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมว่าถูกชวนให้ทำอะไรใช่ไหมแล้วก็พูดภาษาบาลีแล้วก็สวดภาษาบาลีหันธรรมยังพุทธสาภะควะโตนี่คือลมหายใจออกที่มีสติหมดเลยนะลูกเสียงหายใจที่ยาวแล้วออกเสียงเนี่ยคือลมหายใจออกนี่คืออานาปานสติเลยนะหายใจเข้าสั้นน่ะแล้วหายใจออกยาวอ่ะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดคลื่นเสียงเนี่ยที่ขยาวอะไรโมเลกุลในตัวเราจริงไหมฮะแล้วเวลาที่เราหายใจเนี่ยแล้วเด็กๆ เขาจะหายใจอย่างนี้คุณยายก็บอกมันตลกกับเธออีทีพีโซบคาวาอาละฮังซ้ำมาบอกแกไม่เหนื่อยบ้างหรือไงเนี่ยฮะอีสาวๆแรงเยอะก็แบบตืบๆไปแล้วบอกไม่เอาลูกเราหายใจเข้าออกดั่งดอกไม้บานกันมาตลอดการฝึกปฏิบัติของเราการสวดมนต์เนี่ยคือการเจริญอานาปานสติกับเสียงหายใจเข้าสั้นออกยาวเธอว่าจริงเปล่าเธอไปดูอีเด็กสาวๆฉันสวดมนต์สิอีแม่ชีเนี่ยอย่างเงี้ยรีบๆแต่ยายบอกให้ยายเหนื่อยยายเหนื่อยเอาไม้ทอดลมหายใจคือแบบจำได้นะคะคือเวลาบวชเนี่ยเขาก็จะเรียงตามพรรษาใช่ไหมคะตามผู้ที่บวชเก่ายายก็จะอยู่หัวแถวอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเวลาอันไหนที่ยายนำโอ้โหอย่าให้มาถึงคิวเลยเนาะ
อายกันเลยทีเดียวคือจะนำนุ่มและลมเดียวยาวๆคือเอารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ยายทำให้ดูนอกจากสวดมนต์อ่ะมันคืออานาปานสติอานาปานก็คือเสียงจะยาวคือเราไม่ได้พิสูจน์กันว่าใครยาวกว่าชนะนะคะไม่ไม่แต่มันมีความนุ่มมันมีจังหวะของความนุ่มมันเหมือนความปล่อยอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรแล้วก็คือไปตามมันมีความนอบน้อมไงมันไม่ได้สวดมนต์เพื่อบอกว่าฉันสวดได้แต่มันมีความถ่อมตัวมากเลยที่เรากำลังใช้กายที่สุจริตวาจาที่สุจริตอย่างมีลมหายใจแห่งสติระลึกถึงพระคุณหรือคำสอนมันมีกตัญญูมากนะเวลาสวดมนต์น่ะก็ถ้าเราพูดว่าขอเชิญเถิดเนี่ยมันมีถึงเราชวนคนถูกไหมคะหันธรรมยังพุทธะคือมันกำลังพูดถึงอะไรฮะพูดถึงการทำกุศลโดยการใช้กายวาจาใจอยู่บนหนทางที่เราเรียกว่าสัมมามรรคก็คือมีสัมมาทิฏฐิว่าสวดมนต์เนี่ยเพื่ออะไรถูกไหมคือมันไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นจะต้องพูดช้าๆสวดช้าๆก็คือตามจังหวะของเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปใช่ไหมคะคือมันจะเป็นจังหวะของการหายใจแล้วมีสติที่ใช้อานาปานสติคือหายใจเข้าออกอย่างมีสติกับการเปล่งสัมมาวาจาที่มีปัญญาด้วยเข้าใจด้วยว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรแต่เวลาที่เราสมมติถ้าเรามีจังหวะที่เราแบบเราต้องเร็วอย่างคุณยายต้องสวดมนต์ 5,000 จบอิติปิโสเนี่ยที่สวนน้ำพรเนี่ยในวันที่ฉลองยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาเนี่ยอินั้นสวดแบบแรปเลยนะ ต้องให้จบนะเพราะเขาจะปิด3ทุ่มแล้วมันจะเป็น3ทุ่มที่มันเหลืออยู่อีกกี่พันจบอย่างเงี้ยอินี่สวดแบบนี้เลยนะแล้วมีคนมาบอกว่าโอ้ยถ้าคุณยายสวดอย่างนี้ไปตั้งแต่แรกจบไปนานแล้วอิติปิโสภควาอรหังมันต้องเร็วเลยนะแล้วมันจะไปแบบมันจะไปเร็วแบบหายใจสั้นเร็วแต่มีสตินะแล้วความเหนื่อยมันมีไหมคะยายพอเรามีสติเนี่ยจากที่เราช้าและเป็นจังหวะที่ช้ายาวไม่มันจะมีจังมันสวดกันเป็นหมู่เพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะคนนี้ลงตรงนี้คนนั้นปะต่อตรงนั้นมันจะมีจังหวะคือจริงๆแล้วการสวดมนต์คือการฟังทีมการสวดมนต์คือการฟังการสวดมนต์ไม่ใช่คือการตะโกนแข่งกันแต่ปัญหาคือหลายๆที่สวดมนต์คือการแข่งกันเสียงดังแล้วไม่ฟังกันความก็ไม่เกิดสามัคคีธรรมที่จริงการสวดมนต์เนี่ยการสาธยายมนต์คือการฟังอย่างมีความสามัคคีที่จะทำให้เกิดฮาร์โมนีคือไปอย่างกลมกลืนกลมกลืนไปด้วยกันซึ่งนะคะตอนนี้อาจจะมีแค่เสียงของคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครมีลูกแล้วก็มีเสียงของพี่แต่ถ้าวันหนึ่งไดนามิกของบ้านเราที่มันจะเกิดขึ้นจะมี3เสียง4เสียงมันก็จะเป็นการร้อยเรียงของครอบครัวและในขณะเดียวกันมันก็สอนให้เด็กๆ เขารู้จักฟังไม่ใช่ตะเบงกันไปคือเขาอาจจะสนุกในการเปล่งเสียงแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องดุเขาเพียงแต่ทำให้ดูในการประคองกันไปใช่ไหมให้ยายใช่เวลาที่ลูกตะโกนเสียงดังอย่าไปบอกเขาว่าอย่าตะโกนแม่ก็ลากเสียงให้ยาวเนิบช้าเด็กทำเองนะเวลาเด็กอยู่กับคุณยายเนี่ยคุณยายไม่เห็นต้องห้ามเขาเลยแต่เขาจะสังเกตคือเขามีศรัทธาอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยถือเป็นวิถีชีวิตเป็นสามัคคีหมู่ที่จะทำให้เกิดความเช่นถ้าคุณยายหรือคุณย่าหรือใครในบ้านที่ป่วยนะแล้วเราสวดมนต์ไปด้วยกันนะเสียงเนี่ยจะเป็นสัญญาจำได้หมายรู้เวลาที่คนจะคืนลมหายใจสุดท้ายไปกับเสียงสวดมนต์เลยอะแม้กระทั่งจะคืนลมหายใจนั่นไม่ใช่เฉพาะการเกิดอยู่ในท้องเท่านั้นนะไปพร้อมกับการสวดมนต์เลยมันอะไรที่แบบไม่มีขาดทุนเลยอ่ะเพราะงั้นจะพูดเหรอว่าใน5วิธีนะการฟังธรรมการแสดงธรรมการพิจารณาธรรมการใคร่ครวญธรรมและการสาธยายธรรมคือการเปล่งเสียงสวดมนต์แต่ตอนนี้ดีกับลูกแน่นอนแล้วเวลาที่คุณยายใช้วิธีการให้ทุกคนอธิษฐานจิตก่อนที่จะกลับบ้านในทุกวันจิตประพัดสอนเนี่ยก็จะให้ไปสวดมนต์ที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วให้ตามประทีปเพื่อให้คุ้นแล้วเดี๋ยวตอน3โมงก็จะมีเด็กมาขลิบผมคุณยายก็เริ่มต้นให้พ่อแม่สวดมนต์เพราะพอสวดลูกมันก็จะดิ้นพึบพับพึบพับเวลามานะคนนู้นร้องคนนี้ร้องแต่พอสวดมนต์ปุ๊บทุกตัวเลยที่มาให้ขลิบผมนิ่งสนิทแล้วก็จะหันมาทางเสียงที่มีแบบมันเหมือนมันพลิกหัวเลยอะถ้าคุณยายบอกอะ
ลองเชิญระฆังดูเพราะเด็กเนี่ยเขาได้ยินเสียงระฆังเสียงระฆังเนี่ยกระทบนิดเดียวออกไปยาวเนี่ยพอคุณยายทำเสียงคริสโตโบลูกนิ่งเลยแล้วมันมาจากอะไรมันมาจากความเคยชินตอนอยู่ในท้องที่เขาอยู่ในสังคมของเราเช่นนี้พูดให้อ่อนโยนถ้าแม่ตวาดลูกก็ตวาดถ้าพ่อเสียงดังทะเลาะกันลูกก็งงลูกงงเพราะพ่อแม่คือผู้เปิดประตูโลกใบนี้ให้ลูกเห็นเป็นอยู่ให้ลูกดูถ้าพ่อแม่ขี้ขลาดโยนความผิดกันเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่มีความกรุณาต่อกันไม่ลึกซึ้งในการให้อภัยเด็กขี้ขลาดเด็กจะกระเทือนเยอะแล้วเด็กก็จะกลายเป็นคนหดตัวแล้วถ้ากล้าก็กล้าแบบรุนแรงถ้าหดตัวก็เหมือนสนิมเลยโอ้โหน่าสงสารหลานนี่ต้องระวังเลยเวลามาที่นี่เนี่ยเราจะสังเกตเด็กแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการให้โอกาสของคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกล้าหาญบางทีเด็กก็ล้มไปแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มีบาดแผลไงคือมันล้มเนี่ยมันไม่ถูกพ่อแม่ตัดสินว่าถูกผิดใช่ไม่ใช่มันไม่มีบาดแผลมันก็กล้าเดินจะล้มอีกทีมันก็เคยล้มมาแล้วและถ้าเผื่อว่ามันจะไม่ล้มอีกก็เพราะมันเคยล้มมาแล้วนึกออกไหมฮะเนี่ยการเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกให้เรามีครอบครัวที่มันมีวงศาคณาญาติมีการถูกเตือนบ้างมีตัวอย่างอย่างกรณีที่หนึ่งคนกำลังเผชิญอยู่ความทุกข์นะเราก็จะยินเสียงของคนที่ผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยก็ช่วยกันตอบในไลน์บางทีมันผ่านมาแล้วอ่ะมันเคยมีสิ่งที่มีประสบการณ์นี้แล้วก็ผ่านไปได้เขาก็จะเอาประสบการณ์ตรงมาพูดกันในไลน์มันก็เกิดกำลังใจเพราะฉะนั้นวงศาคณาญาติก็สำคัญมากนะลูกในโลกที่มันอยู่แบบตัวใครตัวมันเนี่ยนั่นหนุนในการที่เรามาลงทะเบียนอยู่ในโครงการจิตประภัสสรก็เพื่อให้เรามาลองเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่แม้แต่เกิดหนึ่งอันตรายกับเด็กคนหนึ่งคนใดจะเห็นหมอเหมอโอ้โหลงมาช่วยกันนะซัพพอร์ตมันก็อบอุ่นใจแล้วมันก็เป็นการทำงานอย่างมันมีความรักมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นการมีวงศาคณาญาติก็จะทำให้เด็กผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะในการพูดคุยกันในรายการวิทยุสาวิกานะคะในช่วงของจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็ถึงช่วงท้ายของรายการก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะว่าถ้ามีโอกาสสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ที่บ้านอยากจะมาก็มาได้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เคยมาแล้วก็จะเชิญชวนว่าถ้ามีเวลาในทุกๆอาทิตย์แรกของเดือนเหมือนกันก็ลองมานะคะอย่างน้อยที่สุดมาในที่ที่ผ่อนคลายและทำให้เราสบายใจและเรามีวงศาคณาญาติไปด้วยกันแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาด้วยกันและถ้าเกิดว่าใครสะดวกที่จะรับฟังอยู่ทางบ้านและนั่งปฏิบัติภาวนาไปพร้อมๆกันทางเราก็ยินดีนะคะติดตามได้ทางทุกช่องทางถึงตอนนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานคุณยายก็ขอเชิญชวนให้คุณแม่เอามือแตะท้องเบาๆไม่ว่าหลานยายจะอยู่ที่อีสานชุมแพหรืออยู่ที่ญี่ปุ่นนะนี่มีหลานที่ญี่ปุ่นดูการถ่ายทอดอยู่แม่เอามือแตะท้องใจก็นึกถึงว่าเรากำลังจะชวนลูกปฏิบัติลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกแม่หายใจลูกได้หายใจการหายใจของแม่อย่างมีสติอารักขาใจแม่ผลแห่งการเจริญสติเป็นสารสุขที่มีอิทธิพลต่อลูกทันทีเด็กมีบุญเพราะมีพ่อแม่ที่ชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะหลับตาหรือไม่เป็นประเด็นแต่ใจที่รู้เท่าทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
ควรกับการดำริชอบไว้สติคือการระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันขณะกายอยู่นี่ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบเป็นปัจจุบันขณะเพราะสติเป็นอารักขาจิตอยู่แม่จะมีดำริชอบคือคิดครั้งใหม่ที่ไม่เพลินในกามคุณกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแต่มีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นการคิดที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีจะเป็นการคิดที่ไม่หลงคิดแต่รู้คิดมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นชอบชังเฉยเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาสิ่งนั้นก็แค่มาละไปทุกอย่างจางคลายหรือคลายคืนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเข้าถึงสภาวะแห่งการเป็นธรรมชาติคือทนอยู่ได้ยากและจบลงจิตเป็นอิสระต่อไปอีกอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้หายใจเข้าสงบเย็นรู้หายใจออกการเป็นแม่ที่เปิดประตูโลกให้ลูกเห็นคือแม่ที่มีหัวใจแห่งการเป็นผู้รับใช้สงบเย็นเป็นประโยชน์มีหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้สอนให้ลูกคุ้นเคยตั้งแต่ยังไม่หายใจได้เองจึงขออนุโมทนาต่อการดำริชอบเช่นนี้อนุโมทนาต่อพ่อแม่ที่เป็นพระในบ้านพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเป็นเทวดาของลูกเป็นครูของลูกเป็นพระของลูกและเป็นพระอรหันต์ของลูกจึงขออนุโมทนาต่อการมาในโครงการจิตประพัฒน์สอนและขอให้หลานๆปลอดภัยด้วยใจของแม่ที่ปลอดภัยเช่นนี้หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org